เดี๋ยวพี่เชษจะไปไหนครับขึ้นไปไหว้พระข้างบนครับครับเดี๋ยวเราค่อยลงมาเนาะลิงเยอะๆเลยอ่ะเล่นสวนสนามเลยอ่ะโอ้ลิงมันทำอะไรมันดูก้มดูด้วยครับหางทำไมมันตั้งครับไปขึ้นไปไหว้พระก่อนเนาะไปขึ้นไปข้างบนเลยนี่ทางขึ้นไม่สูงครับเอ๊ะตัวดำๆนั้นใช่ลิงไหมน้อโอ้โหนี่ตัวผู้คุมลิงไม่ให้ขึ้นมาดูยิ้มแฮ่ๆดูเขายิ้มด้วยอันนี้วัดอะไรนะพระพุทธฉายอยู่ที่แอบมีลิงอยู่ข้างบนไหมดีเนาะไม่แน่ใจครับต้องดูนี่เป็นข้างบนก็จะเป็นอยากออกกล้องด้วยโขดหินได้โค้งไปโดตรงนู้นเป็นหินหินพระธรรมว่าวิ่งตามวิ่งตามกล้องปีเชมีผู้นำส่งวัดก็จะอยู่ข้างบนครับนี่ก็จะเข้าช่องหินแคบนี่โอ้โหหินใหญ่สองด้านเลยเนาะเราจะแซงหินเข้าไปนี่อยู่บนเขาไปโอ้ทางผ่านถ้ำโอ้ผ่านก้อนหินถ้ามีหินจะหลุดโซนนี้ลิงน่าจะไม่มาโอ้ทางเดินสะดวกโอ้โหนี่เราได้ขึ้นบันไดอีกรอบนึงครับไปเดี๋ยวจะให้ครับดูอะไรนะข้างล่างสูงมากโอ้มีข้างล่างมีที่กันพี่เช่ออกกำลังกายครับในเวลาออกกำลังกายอีกรอบขึ้นครับขึ้นเลยเดี๋ยวพอวิ่งเพื่อนออกมันใกล้แบบกี่ขั้นแล้วนี่รู้ไหมนี่ฮะโอ้ใช้ได้เลยพ่อพี่เชเป็นนักกีฬาเลยฟิตหน่อยถึงยังวัดแล้วเป็นเจดีย์ด้วยนี่วะไหว้พระก่อนโอ้นี่มีพญานาคทำสวยปั้นสวยมากเลยปั้นโอ้นี่ทำจากเดี๋ยวเล็กดิเล็กปั้นจากไหนก่อนขึ้นตรงทางขึ้นทางไหนขึ้นทางนั้นเอาทางพญานาคก่อนเถอะอันนี้นาคราชเหรอใช่ไหมจะขึ้นทางนั้นไปดูวิวทางนู้นก่อนขึ้นทางนั้นดูรอบๆก่อนก็ได้ครับโอ้โหน่าจะเป็นพระโบราณพระเก่าโอ้โหนี่มองชิวทัศน์เห็นภูเขาโอ้โหอันนี้เป็นดองน่าจะมีน้ำไปดูทางนู้นต่อก็เป็นโอ้อันนี้คืออะไรไว้เลยอยู่ข้างบนไปทางไหนทางไหนเชฟไปทางไหนก่อนเอ้าให้เลือกเองทางนู้นทางนู้นกับทางนู้น
มีข้างในเลยมีพระพระพุทธรูปอยู่ข้างในไปขึ้นอีกขึ้นอีกฮึบถึงแล้วโหไปหาที่ดูเดี๋ยวรอแม่ก่อนนี่มีที่ให้ชาดอกไม้โหวิวข้างบนนี่เขาเขียนว่าอะไรไหมเรารักประเทศไทยโอ้กันใช่ไหมไม่มีครับต้องอยู่ห่างๆนี่มองวิวจากมุมนี้ไปเห็นถนนถนนวิวสนามบินนี่รอบรถบัสครับเลยทางโซนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านโอ้แล้วก็เห็นลิงสองลิงสองตัวนั่งเอาดูวิวก่อนเราตรงนี้มีสระน้ำให้ลิงเล่นโอ้ลิงเล่นน้ำด้วยอ๋อลิงลิงอาบน้ำน้ำสีเขียวน้ำสีเขียวลิงเล่นน้ำมันเป็นเขื่อนลิงเดี๋ยวเราไปบูชาไหว้พระกันร่างถ่ายรูปอยู่ลูกอันนี้ขอละครั้งเลยเช็คเสียงก่อนเดี๋ยวไปอันนี้ตรงนี้กำลังแม่เราจะไปตรงไหนเติมเติมแม่เราจะไปต้องให้คนที่ไหว้ถือเอาดอกบัวเองนี่มีเด็กๆมาไหว้พระเพียบเลยอยากช่วยด้วยเดี๋ยวพอไหว้กันฮะจบพอดีดอกดอกกับนี่ๆเราก็จะได้ดอกไม้ไปไหว้บูชานี่โอ้โหปราสาทที่ขาวนี่เขามาทำอะไรเยอะๆเลยมันเดินอ้อมมาดูทางนี้ก่อนดูวิวโอ้ถนนที่เขาทำสูงๆท่านนี้ก็ทำน้ำไว้ให้ลิงเล่นโอ้น้ำลึกไหมไม่รู้เหมือนกันฮะเหมือนน้ำจะลึกโอ้ท่านนี้มีระฆังเกาะเลยไปเอาไปนี่เขาให้ชายชนรู้ว่ามีคนมาเยอะๆเลยอยู่ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับมากเลยตรงนี้สวยไหมโอ้มองเห็นต้นไม้โบราณเลยโอ้ตรงนี้เป็นป่าไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในพระข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่ทำอะไรกันได้ป่ะไหนดูข้างในของแผลขอดูโอ้มีรอยไม่ใช่หรอนี่ไงมาดีกว่าเขาไม่พอแล้วที่ไว้ก่อนเนื้อผ้าไม่
โอเคครับโอเค